ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงวีรบุรุษจากสมรภูมิรบมโหสถเดินทางกลับด้วยบริวารมากในระหว่างทางได้ส่งคนไปเก็บส่วยจากบ้านที่พระเจ้าจุรณีประทานขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชประทับอยู่บนปราสาททอดพระเนตรออกไปทางพระแก่เห็นกองทัพขนาดใหญ่กำลังมุ่งหน้ามาทรงคิดว่าทหารมโหสถมีจำนวนน้อยแต่กองทัพทหารที่มามีมากเหลือเกินเห็นจะเป็นกองทัพของพระเจ้าจุลนีหรือมโหสถจะเสียทีข้าศึกแล้วทรงหวาดกลัวเสนกะกราบทูลว่ามโหสถกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่านั่นไม่ใช่กองทัพทหารมโหสถกองทัพทหารมโหสถมีน้อยแต่นี่ทหารมีมากมายเหลือเกินเสนกะทูลตอบว่ามโหสถทำให้พระเจ้าจุลนีทรงเลื่อมใสแล้วพระราชทานกองทหารให้มโหสถคล้อยหลังจากวันนั้นไม่นานทหารรักษาการก็ถวายรายงานว่ามโหสถกลับมาแล้วพระเจ้าวิเทหราชจึงให้ตีกลองเปล่าประกาศไปทั่วพระนครให้ชาวเมืองตกแต่งพระนครต้อนรับมโหสถเมื่อมโหสถเข้าพระนครแล้วได้ตรงไปสู่ราชสำนักเข้าเฝ้าถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชเสด็จลุกขึ้นสวนกอดมโหสถด้วยความปีติยินดียิ่งประทับเหนือราชบัลลังก์ตรัสปฏิสันถารด้วยวาทะแห่งนักปราชญ์ว่าคนสี่คนหามคนตายไปทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วกลับบ้านฉันใดพวกเราทิ้งเจ้าไว้ในอำนาจแห่งปัจจามิตรแล้วหนีกลับมาก็ฉันนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเจ้ายังสามารถเอาชีวิตรอดหนีพ้นเงื้อมมือศัตรูกลับมาได้มโหสถกราบทูลว่าข้าพระองค์สามารถป้องกันวาทะด้วยวาทะและป้องกันความคิดด้วยความคิดใช่แต่เท่านั้นข้าพระองค์ยังสามารถป้องกันพระมหากษัตริย์ทั้งหลายจากความตายดังมหาสาครกลั้นชมพูทวีปเอาไว้มโหสถกราบทูลให้ทรงทราบว่าพระเจ้าจุลนีพระราชทานบรรณาการมากมายแก่ตนพระราชาตรัสสรรเสริญมโหสถว่ามโหสถช่วยเหลือพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือข้าศึกเหมือนคนช่วยเหลือฝูงนกที่ติดกรงหรือฝูงปลาที่ติดร่างแหฝ่ายเสนกะบัณฑิตก็สรรเสริญมโหสถไม่ขาดปากเช่นกันพระเจ้าวิเทหราชให้ออกประกาศไปทั่วพระนครให้ชาวเมืองจัดมหรสพเฉลิมฉลองตลอดสัปดาห์ใครรักพระองค์ก็ให้ทำสักการะแก่มโหสถครั้นชาวเมืองและชาวชนบทได้ยินเสียงเปล่าประกาศก็ได้ทำสักการะกันเหลือล้นข้าราชบริพารฝ่ายในสมณพราหมณ์กองทัพตลอดจนพ่อค้าประชาชนเห็นมโหสถบัณฑิตกลับมาสู่กรุงมิถิลาต่างก็พากันดีใจได้ร่วมกันนำข้าวน้ำเป็นอันมากมาให้มโหสถต่างโบกธงตามท้องถนนที่มโหสถผ่านไปพระโพธิสัตว์ไปราชสำนักในวันสุดท้าย
ของการเล่นมหรสพกราบทูลว่าควรที่พระองค์จะส่งพระราชมารดาพระราชเทวีและพระราชโอรสของพระเจ้าจุลนีกลับโดยเร็วพระเจ้าวิเทหราชจึงได้จัดการส่งพระราชวงศ์ทั้งสามพระองค์กลับพระนครมโหสถทำสักการะเหล่าเสนาที่พระเจ้าจุลนีพระราชทานมากับตนส่งกลับปัญจาลนครหมดทุกคนพระนางนันทาเทวีสวมกอดพระธิดาจุมพิตที่ประเสียนตรัสว่าแม่ลาเจ้าละทรงกันแสงกร่ำครวญด้วยความอาลัยรักพระธิดาพระธิดาปัญจาลจันทีกราบพระมารดาทรงโสกาดูลทูลว่าพระมารดาอย่าทิ้งลูกไว้คนเดียวแล้วกันแสงปริมจะขาดใจกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ออกจากมิถิลานครด้วยบริวารมากถึงปัญจาลนครโดยสวัสดิภาพพระเจ้าจุลนีตรัสถามพระราชมารดาว่าพระเจ้าวิเทหราชปฏิบัติต่อพระองค์อย่างไรพระนางเจ้าสลากราชชนนีตรัสว่าพระเจ้าวิเทหราชตั้งแม่ไว้ในฐานะเป็นเทวดาได้ทำการสักการบูชานันทาเทวีอยู่ในฐานะพระราชมารดาส่วนปัญจาละก็อยู่ในฐานะราชกนิษฐภาดาพระเจ้าจุลนีทรงยินดียิ่งนักทรงบรรณาการเป็นอันมากไปถวายพระเจ้าวิเทหราชตั้งแต่นั้นกษัตริย์ทั้งสองพระนครก็มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันสืบมา